ีแฟนฉันนะครับ10ปีแล้วเหรอ3ตุลาเมื่อตอน2546เดี๋ยวก่อนมดดำบอก10ปีแล้วเหรอพี่นึกว่าเอ๊ะทำไมเพิ่ง10 10แล้วเหรอดูว่าแจ็คอยู่นานๆนะไม่แต่ตอนแฟนฉันใช่เป็นคนสัมภาษณ์อยู่เลยนะใช่ใช่ใช่ครับผมมีกับน้องแน็กกับน้องแน็กจนไอ้แน็กเป็นหนุ่มไปแล้วอ่ะเมื่อกี้คุณเป็นรุ่นน้องผมนะเข้าวงการมาก่อนคุณนะปีอะไรผม46 46คุณ48 4คุณน่ะควงอ่ะคุณบรรลูนอ่ะคุณบรรลูนอ่ะ46น้องบรรลูนที่เป็นที่ไม่ฉัน48น่ะอยู่แฉแต่เช้าแล้วเหรอเออเข้า46ไงเพราะว่าผมจะบอกว่าคือเมื่อวานนี้3ตุลาคมเนี่ยนะฮะก็คือเป็นการครบรอบหนังเรื่องแฟนฉันครับผมเด็กแต่ละคนเนี่ยก็โตนแบบเป็นแบบเนี่ยอย่างหลวงจีนนี่ก็ผอมลงไม่อ้วนใครตอนนี้เป็นไงบ้างเป็นหนุ่มตอนนี้ก็เรียนอยู่ครับผมนี่น้องแน็กน้องแน็กก็ตอนนี้ต่อยมวยแล้วต่อยมวยยังต่อยมวยก็ตกปลาเอ้าแหมรู้ดีขึ้นอีกจริงเหรอเนี่ยเห็นว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าแจ็คตัวอ้วนมานานแล้วพี่ตั๊กตอนนั้นน่ะผมหนัก50โลนะแจ็ค50โลหนักตอนนี้125ไม่อยากจะรู้ทำไมคนอย่างแจ็คอยู่ที่ใครเป็นคนไปเจอแล้วเอาแกเข้าวงการเขาไปเจอตามเขาดินเอาจริงๆถามจริงๆถามจริงๆไปเห็นแถวนั้นอันนี้เรื่องแรกใช่ไหมเรื่องแรกครับผมคุณยงก็มีผู้5ผู้กำกับ6ผู้กำกับคุณยงคุณปิงคุณบอลคุณเอฟคุณต้นก็คือเป็นผู้กำกับของ GTH ทั้งหมดเนี่ยถามจริงๆเขาไปเจอแกจากตรงไหนคือตอนแรกเนี่ยผมเคยเล่นหนังสั้นก่อนเรื่องทำไมต้องเป็นตลกผมไปเจอผมอยู่สระบุรีนะแล้วผมก็เดินผ่านร้านกาแฟร้านบุรีเหรอผมเดินเด็กสระบุรีตัวเล็กๆ10ขวบพี่ตั๊กแล้วก็มีผู้ชายคนนึงใส่แว่นหน้าร้านกาแฟเค้าก็มองหน้าผมเค้าบอกมองอะไรมั้ยมองแบบพูดคำหยาบมองอะไรของมึงไอ้แว่นคือแบบใส่แว่นด้วยใช่เพื่อไปปากเสียใส่ใช่ไปปากเสียใส่เค้าก็เลยชอบเค้าเป็นเด็กจุฬาเรียนหนังอยู่เค้าก็เลยบอกอ๋อตอนนั้นพี่ปิ้งก็เป็นเด็กจุฬาใครเป็นคนเจอพี่ปิ้งกับพี่บอลพี่ปิ้งกับพี่บอลเป็นคนเจอใช่ครับผมตัวเองไปว่าเขาอ๋อเขาใส่แว่นมองเฮียอะไรแว่นผมพูดอย่างเงี้ยอุ้ยสิครัวอ่ะคือห้าวมากแล้วทำไมตอนนั้นคือเป็นเด็กแบบกากกัดเลยโอ้โหเป็นหัวหน้าแก๊งเหมือนในหนังเลยปะกินไอติมมาอะไรเงี้ยครับผมพอเขาบอกเล่นหนังสั้นให้หน่อยผมก็บอกเอามาก่อนดีว่า5บาทขอ5บาทเราได้มั้ยเด็กห้าวเด็กห้าวเราได้ไหมได้ก็เล่นให้เขาก็คือเป็นเล่นให้ได้5บาทตอนนั้นได้เงินก้อนแรกเท่าไหร่ตอนนั้นคือ15บาทที่ได้เล่นหนังสั้นน่ะ15บาทใช่แล้วเข้ามากรุงเทพแต่หุ่นพุ่มกับคนนั้นน่ะพ่อก็ขู่ผมบอกแจ็คเข้าไปกรุงเทพระวังเขาตุ๋ยตูดนะ ผมก็กลัวเขาอ่ะผมกลัวเขาอ่ะคือแบบเหมือนกับว่าคือด้วยความเป็นเด็กอะไรเงี้ย10ขวบตอนนั้นครับผมน้องแน็กนี่เรียนหนังสืออยู่ตรงนี้ไอ้ตรงโรงเรียนแม่พระมาแม่พระนี่เตะฟุตบอลอยู่ใช่แต่ฟุตบอลอยู่คุณยงเป็นคนไปเจอคุณยงไปเจอครับผมคุณยงนั่นคือที่มาของเขาเหรอคุณยงเตะฟุตบอลอยู่เห็นเด็กๆกลมๆมันก้อนดินแป๊บเดียวเห็นไหมแป๊บเดียวเลย10ปีแล้วตอนนั้นเจอพี่ตั๊กโอ้โหก็ยังสวยอยู่อันนี้ขอชมเลยเออนี่คือเรื่องจริงพี่เป็นคนพูดจาเป็นคนที่ยูร่าจับมากครับผมยูร่าจับนี่อ๋อสรุปว่าไงเจ๊แกไปกินแบบแกเข้าวงการเพราะว่าไปกวนประสาทคนเนี่ยไปกวนประสาทคือตามคาแรคเตอร์มันในแฟนฉันเลยชอบต่อยผู้หญิงชอบอะไรเขาก็เลยเห็นไงเขาเลยเห็นความมีเขาเรียกว่ามีจุดเด่นเลยเหมาะกับคาแรคเตอร์นี้ก็เลยได้เล่นแฟนฉันแล้วทุกคนก็โด่งดังตามมาแล้วก็ตอนนี้ก็โตกันหมดใช่แต่ปีตอนนั้น2546ตอนนั้นยุคนั้นยังไม่มีตุ๊ดนะแต่48มาเนี่ยมีตุ๊ดแล้วมีตุ๊ดแล้วครับผมเพราะว่าขนาดนั้นเจ๊มดดำเนี่ยกลับมาในวงการนี่ไงไฮโซบ้านนอกปีอันนี้อันนี้ก่อนแกเกิดแฟนฉันอีกจริงเหรอเอออันนี้อะไรอ่ะไฮโซบ้านนอกนานมากยาวถ่ายก่อนแฟนฉันเหรอเจ๊ถ่ายก่อนเยอะก็48ฉันอยู่ A Time แล้วอ่ะอ๋ออันนี้ก่อน A Time อ่ะไม่เท่าไหร่นะไฮโซรู้สึกเหมือนยาวแต่จริงแล้วนานก็เป็นผลงานชิ้นแรกของบริษัท Woody World อ่ะเอออ๋อไฮโซบ้านนอกเออดังผมยาวใช่เออดูอ่ะเนี่ยตั้งแต่แบบ10แล้วอันนี้มันก่อนแฟนฉันอีกอ๋อก่อนแฟนฉันเออกี่ปีได้ละ10กว่าปีก็ยังเพิ่งมานั่งไล่กับส้มเหมยวูดี้10กว่า10กว่าแล้วนะแต่เวลามันผ่านเร็วมากแล้วเราอย่าพูดพี่บัตรพี่ตั๊กนะฮะย้อนกลับไปเมื่อกี่10ปีที่แล้วหนังเรื่องแรกนะฮะสมัยวัยรุ่นพี่ตั๊กเป็นยังไงเรื่องมากินหน่อยซิลูกหูไม่ได้ยินเลยเป็นไรไม่รู้สมัยวัยรุ่นพี่ตั๊กเป็นยังไงฮะโอ้สมัยวัยรุ่นหนูดิฉันแบบวัยรุ่นมากนี่นี่อะไรนี่เรื่องอะไรอ่ะพี่ตั๊กใช่พี่เหรอนี่เรื่องอะไรโอ้โหภาพขนาดนี้ต้องพี่โอ้โหสมัยพี่ตั๊กพี่ตั๊กนั่นคือคุณสมบัติเหรอโอ้โหนี่คือคุณสมบัติเหรอโอ้ยคุณสมบัติเอาเป็นรุ่นน้าฉันอายุ16พี่ตั๊กเล่นหนังเรื่องแรก16เลยเหรอ16โอ้โหไม่รู้เรื่องเลยวิ่งกี่ปีแล้วพี่เข้าวงการมากี่ปีแล้วขอโทษนะคะขอโทษนะคะยังไม่มีอะไรเลยอ่ะครับรูปร่างทื่อๆอย่างนี้น้ำหนัก42กิโลวิ่งโอ้ไม่น่าเชื่อว่าพี่เป็นคนโตช้าพี่ตั๊กเข้าวงการยังไงมีรุ่นเข้าวงการก็เป็นนางเอกโฆษณาสวยงามมีคนไปเจอแล้วมีโอ้โหพุ่มกับชื่อดัง3-4คนบอกเฮ้ย
เด็กคนนั้นหน้าตาดีที่ถ่ายโฆษณาแย่งกันเลย 3-4 คนคุณเปียกโปสเตอร์คุณด็อกดินและคุณเพิ่นคำสิก็สิ้นไปแล้วหลายท่านก็ตอนนั้นมันก็คงมีแววอ่ะ10กว่าคนมาทุกคนก็โผล่มางี้นี่ก็เป็นเด็กๆมาเข้ามาหนึ่งเด็กนี่กระโปรงบานขาสั้นมีรูปหรือเปล่าอยากเห็นจังเลยอยากเห็นนะ15ไหนโอ้ยนี่เห็นคุณท่านไปแล้วเสียไปแล้วเห็นแล้วเสียไปนี่ไงพี่ปัญญาเหรอเมียนสั่งอายุไหนล่ะพี่ยาววันหนึ่งรู้สึกทางทรูวิชั่นเขาเอามาออกหนูก็เลยถ่ายออกในอินสตาแกรมพี่เป๊กบอกเฮ้ยมดเบาๆหน่อยเห็นไหมแจ็คโอ้ยวัยรุ่นตอนนั้นหนังวัยรุ่นทุกเรื่องต้องเป็นไทยาเลสหมดนะทันทีทุกเรื่องพี่ยาถ่ายหนังเนี่ยเอาจริงทั้งหมดรวมแล้วประมาณกี่เรื่องเป็น20เรื่องได้มั้งแต่หน้าไม่ค่อยเปลี่ยนอ่ะแต่คนไทยอยากรู้เรื่องพี่ตั๊กหนึ่งอย่างนะคนไทยอยากรู้เรื่องพี่ตั๊กมายุราว่าตอนที่ไว้หน้ามาเนี่ยตอนนั้นคือเริ่มไว้ตอนนั้นประมาณเพราะอะไรครับผมมันก็แหวกผมมาไม่เราไปลดความไงลดความอย่างรุนแรงก็หน้าผากแตกแต่ตอนนี้ไม่มีแผลแล้วนะครับพี่ตั๊กครับมันแตกเป็นรอยตูวีเลยพลาดอยู่ที่กลางหน้าผากเลยเราก็อุ้ยทำไงก็ไปหาหมอศัลยกรรมบอกคุณมายุราไม่ต้องไปทำอะไรเลยตัดผมม้าปิดแล้วทาครีมบ่อยๆมันจะบังแสงเนี่ยไม่ให้ผิวตรงนั้นดำแล้วเราอายุ20กว่าไม่ได้ผลไม่ได้เป็นไรแต่ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเนี่ยแต่ว่าแต่พอแหวกแล้วมันป้าวิดีโออะไรก็เลยปิดไว้ก่อนเราตัดก็เลยปิดผมนั่นแหละจริงๆตัดผมม้าแล้วดีไม่สวยอ่ะผมหน้ากว้างแล้วก็มองเฮ้ยเราตัดผมม้าดีตั้งแต่นั้นก็ตัดมาตลอด